สวัสดีครับก็ห่างหายไปนานเนาะสำหรับการทำคลิปวันนี้ก็เอาคลิปสั้นๆมาให้ดูแล้วกันเป็นตัวขาตั้งเคสตัวนี้ดีไซน์ให้แบบว่ามีไฟออกมาด้วยเพราะว่ามีคนถามมาว่าเมื่อไหร่จะทำสีนู้นสีนี้คือบอกตรงว่าอะคริลิกผมมันไม่พอสีถ้าจะเลือกสีถ้าให้ผมซื้อมันก็เยอะเนาะก็เลยอ่ะตัวนี้กลางดีอยากได้สีอะไรก็ไปใส่ไฟกันเอาเองแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างตัวนี้นะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางอ่ะวงกลมเนี่ยรอบนอกเนี่ยมันจะ45มิลหรือ4เซนครึ่งเนาะแล้วก็น็อตที่ใช้ยึดก็จะมี3ตัวเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ส่วนความสูงเนี่ยสีดำเนี่ย5มิลส่วนสีใสเนี่ย3มิลก็จะเป็นรวมทั้งหมดของตัวเนี้ยมันจะเป็น21มิลแล้วก็มีเดือยตัวนี้เอาไว้ยึดกับตัวเคสแล้วก็เราตอนยึดเราก็กดน็อตนี้ออกแล้วก็เจาะรูเสร็จแล้วก็เอานี่เสียบเข้าไปแล้วก็ปั่นพอปั่นน็อตเสร็จปุ๊บมันก็ยึดแล้วมันก็จะมีรูตรงกลางเอาไว้ใส่ไฟเนาะโอเคคร่าวๆแล้วทีนี้มาดูตอนใส่ไฟกันมั่งสีที่ผมมีตอนนี้มีแค่สีน้ำเงินกับสีแดงเพราะว่ามันไม่ได้เตรียมไว้นะฮะเวลาใส่ไฟก็อยากได้สีอะไรแล้วก็ใส่ไปตัวนี้สีน้ำเงินโอ้มันไม่ค่อยน้ำเงินเท่าไหร่เดี๋ยวผมซูมสีน้ำเงินโอเคถ้าเราอยากได้สีน้ำเงินเราก็ใส่สีน้ำเงินโอเคหรือว่าอยากจะได้สีแดงแป๊บนึงอยากจะได้สีแดงแล้วก็ใส่สีแดงก็จะเป็นสีแดงOkay. หรือว่าจะเป็นสีขาวสีขาวเดี๋ยวผมเอาไฟฉายแป๊บนึงสีขาวมันก็จะมันไม่ได้หลอดไฟนะมันไม่ได้เสียบเข้าไปตรงๆมันเลยไม่ค่อยขาวเท่าไหร่สีขาวเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็ประมาณว่าอยากได้สีอะไรเราก็หาหลอดไฟมาใส่โอเค